พูดถึงไอ้ Make Love Not War นะครับความจริงไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาคำว่า Make Love Not War เนี่ยผมได้มาจากตอนที่ไปอเมริกาตอนนั้นผมทำงานที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐอยู่กับคุณขันชัยบุญปานเขานี่แหละอาจารย์คึกฤทธิ์เขาก็ให้ทำหนังสือพิมพ์รายวันผมทำได้ประมาณปีหนึ่งมั้งก็จะขอลาไปอเมริกาทีนี้ตอนนั้นมันเป็นช่วงนี้นักศึกษาทั่วอเมริกาต่อต้านสงครามเวียดนามอ๋อบุพาชนฮิปปี้ฮิปปี้เขานัดหมายกันเขาเรียกว่าครั้งใหญ่เดินขบวนครั้งใหญ่ทั่วสหรัฐนักศึกษาทั่วสหรัฐต่อต้านสงครามเวียดนามและไอ้คำขวัญต่อต้านสงครามเวียดนามนี่แหละคือ Make Love Not War มันกระหึ่มกันทั่วสหรัฐว่า Make Love Not War ผมก็ได้ไอเดียนี้มาก็ขโมยไอเดียนี้มาเอาคำของเขามาแค่นั้นนะครับไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรนะครับคือพระอภัยมณีนี่แหละต้นแบบเขาไปชวนนางระเวงว่าเราอย่ามาทำสงครามกันเลยเรามาปี้กันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับคือก็เมคเริ่มน็อตวอร์นั่นแหละก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับพระอภัยมณีเป่าปี่เป็นอาวุธใช้ปี่เป็นอาวุธในการเป่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานการณ์ก็จะใช้ปี่เป็นอาวุธนะครับเพลงแรกที่พระอภัยมณีไปเกี้ยวนางระเวงต้อยตริดติดตีเจ้าพี่เอ๋ยจะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหนแอ่อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัยแม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเฉยไอเนี่ยกวีวุฒิสมาชิกเขาใช้บ่อยๆต้อยตริดติดตีต้อยตริดติดตีเจ้าพี่เอ๋ยเนี่ยและไอนี่แหละเป็นเพลงปีที่พระอภัยมณีเกี้ยวเริ่มเกี้ยวนางระเวงแล้วก็มีเนื้อหาเขาจะสุนทรพูดจะบรรยายเนื้อหาว่าไปยาวนะครับมีอยู่อันหนึ่งที่ผมว่าทุกคนคงจำกันได้เพราะมันเป็นเพลงที่รู้กันทั่วไปว่าถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาทานขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนบพี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยผักกาโกสุมปทุมทองเจ้าเป็นถ้ำอัมภัยขอให้พี่เป็นราชสีสิงสู่เป็นคู่สองจะติดตามสามสังหวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปนี่คือเพลงเกี้ยวนางระเวงด้วยเพลงปี่ของพระอภัยมณีเมื่อพระอภัยมณีกับนางระเวงเมคเลิฟเรียบร้อยก็ส่งผลยิ่งใหญ่ก็คือน็อตวอร์นะครับสงครามก็เลิกเมืองลังกากับเมืองพอลึกก็เป็นมิตรไมตรีต่อกันไม่รบกันผมเพียงจะเอามาสวมใส่ให้เข้ากันไม่ได้หมายความว่าสุนทรภู่เขาคิดเรื่องคำว่าเมกเริ่มต้นรอไม่ใช่นะครับเรื่องพระอภัยมณีสิ่งที่โดดเด่นซึ่งคนมองข้ามไปมองเห็นเป็นเรื่องตลกก็คือเรื่องพระอภัยมณีเป่าปี่ความจริงแล้วพระอภัยมณีเป่าปี่เนี่ยสุนทรภู่กำลังจะบอกว่าใช้ปัญญาตัดสินปัญหาใช้สติปัญญาในแง่การศึกษาตะวันตกเนี่ยดนตรีเป็นสิ่งที่หล่อหลอมสติปัญญาให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาขึ้นจุดสูงสุดดนตรีไม่ใช่เครื่องปรมโลกอย่างที่เราเข้าใจในสังคมไทยปัจจุบันนะครับแต่ดนตรีเป็นตัวผลักดันสติปัญญาเนี่ยให้บรรเจิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดกับโลกแก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยจึงมีเป็นสัญลักษณ์ของวิชาความรู้ในความหมายทางตะวันตกเมื่อวิชาความรู้เนี่ยคืออำนาจดนตรีก็มีอำนาจแต่เป็นอำนาจในระบบในแง่ที่ปัจจุบันเรารู้จักกันว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์คือใช้วิธีของดนตรีเพื่อเกลี้ยกล่อมไม่ปะทะไม่สู้ไม่ใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันสุนทรภู่แต่งให้พระอภัยมณีใช้วิธีการอย่างนี้ตลอดคือใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแต่แน่นอนสุนทรภู่ก็คง
ไม่เห็นด้วย 100% กับวิธีคิดอย่างนี้ทั้งหมดจึงแต่งให้นางวาลีผู้หญิงรูปชั่วตัวดำเนี่ยแต่มีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าพระอภัยมณีเพราะนั้นการศึกสงครามหลายครั้งนางวาลีวางแผนให้พระอภัยมณีทั้งหมดสุนทรภู่มีความคิดก้าวหน้าซึ่งผู้หญิงในสมัยสุนทรภู่เนี่ยผู้หญิงคือควายผู้ชายคือคนแต่สุนทรภู่แต่งพระอภัยมณีให้นางวาลีซึ่งรูปชั่วตัวดำเนี่ยฉลาดที่สุดในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดในพระอภัยมณีครับนี่คือสิ่งประเสริฐสำหรับสุนทรภู่นะครับและสิ่งประเสริฐที่สุดของสุนทรภู่ก็คือว่าเพราะใช้ดนตรีเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแสดงว่าที่สำคัญก็คือว่าสุนทรภู่เล่นดนตรีเป็นเล่นเพลงดนตรีเป็นเป็นคนบอกบทละครให้คณะนายบุญยังนายบุญยังเป็นคณะละครใหญ่สุดในสมัยสุนทรภู่ละครนายบุญยังเนี่ยอยู่ตรงวัดระฆัง อยู่ตรงวัดระฆังโคสิตารามทุกวันนี้ทุกวันนี้นายบุญยังสร้างวัดไว้วัดคือวัดละครธรรมอยู่ตรงตลาดพรานนกสุนทรภู่หากินกับนายบุญยังบอกบทละครการบอกบทละครเนี่ยคือหมายความว่าบทละครมันกลอนที่แต่งเป็นบทละครไอ้ผู้หญิงคนเล่นละครผู้ชายที่เล่นละครมันอ่านหนังสือไม่ออกแต่มันร้องเก่งมันเล่นเก่งสุนทรภู่ก็เลยบอกบทสุนทรภู่ต้องเขาต้องมีคนคอยบอกบทสมัยก่อนละครต้องมีคนคอยบอกบทสุนทรภู่ก็บอกบทที่คณะละครในบางอย่างบอกว่าให้ละครมันร้องร้องตามบทที่สุนทรภู่บอกถ่ายบอกเพราะฉะนั้นสุนทรภู่จึงรู้เพลงดนตรีปี่พาทย์ที่ประโคมกับละครมาตลอดไอ้สิ่งเนี้ยมันซึมซับเข้าไปในความทรงจำสุนทรภู่ดนตรีเนี่ยมันมีอำนาจทางด้านนี้และที่สำคัญก็คือว่าคนที่สอนดนตรีไทยขอให้เข้าใจสมัยนะครับดนตรีไทยไม่ใช่ดนตรีเพื่อดนตรีดนตรีไทยมันเป็นดนตรีเพื่อพิธีกรรมมันเป็นดนตรีเพื่อพระฉันเพลพระมาพระกลับเผาศพแต่งงานทำขวัญโกนจุกไอเนี้ยคือดนตรีไทยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าดนตรีเพื่อฟังเอางามงามอ่ะเอาเนี่ยเธอเหม็นไซโยกอ่ะเอาแล้วมาไงอ่ะนี่แหละเริ่มต้นที่หลังยุคสุนทรภู่สุนทรภู่ที่ให้พระอภัยมณีเป่าปี่คนเดียวใช่ไหมเขาเรียกโซโล่ไม่มีก่อนในประเพณีดนตรีไทยใช่เพราะแต่มีเป็นครั้งแรกมันเริ่มมีมาแล้วแหละและสุนพ่อสุนทรภู่ก็เอาสิ่งนี้มาใช้ว่าอย่างเนี้ยมันจะพาพัฒนาดนตรีไปสู่ในโลกในอนาคตเพราะฉะนั้นสุนทรภู่คือผู้นำของการเล่นโซโล่มันอาจจะมีมาก่อนนี้แต่ไม่ดังไง มันมีคนเป่าปี่ชื่อคูมีเป่าทยอยรอยลั่นบรรเลงลือเขาเรียกเพลงทยอยอิทธิพลฝรั่งมันเข้ามาแล้ววิธีการบรรเลงแบบฝรั่งแต่ดนตรีไทยมันหลงตัวเองคิดว่าดนตรีไทยเป็นของไทยแท้ๆไม่แท้มันผสมทั้งสิ้นและวิธีการเล่นแบบนี้มันฝรั่งการผสมวงที่ปัจจุบันเราเรียกดนตรีไทยแบบฉบับน่ะดนตรีไทยแท้ดิชันแนลอ่ะฝรั่งดนตรีไทยครึ่งหนึ่งแต่วิธีจัดวงเนี่ยแบบออเคสตราแบบฝรั่งจัดวงเพื่อบรรเลงให้คนฟังครับไม่ใช่บรรเลงประกอบพระฉันท์ข้าวคือคนมักจะไปจำพาร์ทที่ว่าเขียนกลอนเก่งแต่จริงถ้ามองลึกลงไปถ้าคุณไม่มีความรู้ระดับภูมิศาสตร์ขนาดนี้ได้เนี่ยคุณแต่งไม่ได้นะคุณจะไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งในการใช้ในยะสำคัญต่างๆเช่นการใช้ปีการอะไรเนี่ยที่มันสอดแทรกเข้าไปในพระอภัยมณีเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เข้าใจหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแสดงว่าท่านเป็นคนเขาเรียกอะไรเท่าทันโลกอ่ะเข้าใจรู้เท่าทันโลกเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าในมุมนึงก็ปฏิเสธไม่ได้นะคุณกันใช้ว่าความเข้าใจของคนในสังคมต่อสุนทรภู่ยังเข้าใจผิดอยู่ไม่น้อยนะคือเป็นปัญหาที่ว่าการศึกษาของเรามันเป็นแบบเถรวาทไทยต้องท่องจำอย่างเดียวท่องจำห้ามถามห้ามเถียงและไม่มีข้อสงสัยไม่ตั้งข้อสงสัยที่ไม่กล้าตั้งข้อสงสัยเพราะครูไม่ยอมให้ตั้งข้อสงสัยถ้าคุณตั้งข้อสงสัยคุณก็สอบตกมันทำให้ไม่มีข้อสงสัยเมื่อไม่มีข้อสงสัยก็ต้องท่องจำตามแบบแผนตามที่ครูสอนมาเช่นเดียวกันก
รมดำรงเขียนว่ายังไงยังไงก็ตามนั้นมันมาตลอดไม่มีความสงสัยว่าทำไมถ้าสุนทรผู้เกิดบ้านกำเมืองแกลงเอ๊ะแล้วไปเรียนหนังสือที่ไหนอ่ะคนมันจะแต่งกลอนได้ขนาดวิเศษขนาดนี้มันต้องเรียนหนังสือต้องรู้หนังสือใช่ไหมสุนทรผู้ก็เขียนบอกไว้เองว่าเรียนที่วัดอะไรวัดชีประขาวในคลองบางกอกน้อยปัจจุบันเนี่ยคือวัดศรีสุดารามใช่ไหมมันวัดเจ้านายวังหลังแล้วสุนทรผู้ไปเรียนได้ยังไงนี่ไงไม่ตั้งคำถามไงไอ้ประเภทแบบขี้เหล้าเมายาก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขากินเหล้าแต่เขาไม่ใช่ขี้เหล้าไอ้ประเภทแบบเจ้าชู้อะไรเนี่ยขี้หลีอะไรเขาไม่ต้องเจ้าชู้หรอกสุนทรผู้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นขุนนางระดับสูงผู้หญิงอยากเป็นเมียเขาเต็มไปหมดละไม่ต้องจีบหรอกไม่ต้องไปเจ้าชู้แล้วใครๆก็อยากเป็นเมียเจ้านายอ่ะมีสะตุ้งสะตังสุนทรผู้นี่เป็นระดับเจ้านายขี้คุกไม่เคยติดคุกไม่เคยพบเลยติดคุกที่ไหนเขาไม่เคยบอกว่าเขาติดคุกมีนามสกุลไหมนามสกุลสุนทรผู้ไม่มีหรอกสมัยรัชกาลที่3ยังไม่มีพระราชบัญญัตินามสกุลยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ใครเขาบอกว่านามสกุลอะไรอะไรนะนามสกุลอะไรนะผู้ละหงไอ้ผู้เรือหงอะไรนามสกุลผู้เนี่ยโอ้ยเนี่ยมันยกเมฆอย่าไปเชื่อไม่มีอ่ะสุนทรผู้ไม่มีนามสกุลไอ้นั่นเขายกเมฆขึ้นมาคุณขันชัยเขารู้จักดีสายผู้หลอกหงอะไรเนี่ยรู้จักดีกับอีกการหนึ่งที่คนเข้าใจผิดเยอะสุนทรผู้แต่งสุภาษิตสอนหญิงในสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนะคนเขียนเขาก็บอกอยู่แล้วเขาชื่อในผู้แต่เขาไม่ใช่สุนทรผู้ข้อแรกนะข้อที่สองสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขาไม่ใช่สอนผู้หญิงทั่วไปไม่ใช่ลูกชาวไร่ชาวนาหรือลูกกรรมกรไม่ใช่เขาสอนผู้หญิงลูกผู้ดีมีตระกูลที่มึงจะหาผัวเป็นเจ้ามึงต้องทำอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องทำงานเขาก็มีกินไม่ใช่นั่งเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้เป็นแล้วมึงจะเอาอะไรแดกอ่ะท้ายที่สุดวันนี้เรามาภูเก็ตนะแล้วก็เราพูดถึงพระอภัยมณีเราพูดถึงสุนทรภู่ซึ่ง อย่างที่คุณสุจิตอธิบายไปว่าฉากหลังเนี่ยมันคืออันดามันมันก็จะว่าเป็นข้อมูลใหม่สำหรับคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ว่าได้นะเพราะว่าคนไม่ใช่ข้อมูลใหม่ข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลเก่ามากแล้วนะตั้งแต่พ.ศ. 2490ก็กี่ปี76ปีเป็นข้อมูลเดิมแต่เป็นข้อมูลที่ถูกมองข้ามที่ถูกดูถูกที่ถูกบูลลี่ไปซึ่งมันเป็นข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องกว่าไอ้ที่คุณเข้าใจและที่คุณเชื่อมาและที่สำคัญก็คือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและที่ดีด้วยเพราะเนื่องจากทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียหนึ่งเป็นเส้นทางอารยธรรมโลกเลยนะอารยธรรมโลกนะตั้งแต่เส้นทางค้าทองแดงกรีกโรมันกับสุวรรณภูมิตั้งต้นเลยนะข้อที่สองเส้นทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์มาหมดเลยใช่ไหมเส้นทางศาสนาหมดเลยข้อที่สามมันถึงจะมาถึงว่าเส้นทางไอ้อาณานิคมและปัจจุบันนี้ก็รู้อยู่แล้วเส้นทางการค้าสำคัญยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับและทำไมคุณไม่ทำความเข้าใจในเมื่อถ้าว่าศูนย์กลางมันอยู่ที่ทะเลอันดามันและเรื่องราวทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับเมืองผลึกคือเมืองถลางชัดเจนเลยทำไมคุณไม่หยิบมันมาขายการท่องเที่ยวเป็นแฟนตาซีขึ้นมาซะถ้าเทียบว่าคุณขายสุนทรผู้ไประยองใช่ไหมอ๋อลองเทียบกันทีนี้มันไม่ใช่ที่ถูกต้องมันคือภูเก็ตล่ะซึ่งมันสร้างสตอรี่ได้อีกเยอะเลยฉากทั้งหมดพระภายในนี่เราพูดถึงเมืองถลางเมืองเดียวนะภูเก็ตเมืองเดียวแต่ความจริงเนี่ยมันตั้งมาละมาตั้งกับละนองนะแล้วมันอ่าวพังงาอ่าวกระบี่ทั้งหมดนะแต่เราถอดรหัสยังไม่พบเราถอดรหัสยังไม่ได้โอเคว่ามันหมายถึงเมืองอะไรเมืองรมจงรมจักรอะไรเนี่ยของศรีสุวรรณอะไรเขาเนี่ยตั้งเยอะแยะเราไม่รู้หมายถึงอะไรตรงไหนมันต้องมีนะทั้งหมดเนี่ยอ่าวพังงาอ่าวกระบี่เนี่ยก็พีเลอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งสุนทรผู้เขาเขียนเป็นรหัสไว้แล้วใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราแปลงให้มันเป็นนิทานกรอนเราต้องไปถอดต่อว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยมันคือเมืองตรงไหนแต่อย่างน้อยเราถอดสลักตั้งต้นได้ว่าไอ้เมืองผลึกคือถลางเมืองถลางคือภูเก็ตเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบ่าทิ้ง
ไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบาย